ปิดท้ายช่วงนี้กันด้วยเรื่องราวดีๆนะครับที่ปตท.ร่วมกับสถานีโทรทัศน์นิว18ของเราในการมอบรางวัลคลิปสั้นรักทะเลส่งเสริมการอนุรักษ์ทะเลนะครับช่วงบ่ายวันนี้ครับที่สถานีโทรทัศน์นิว18ถนนแบริ่งซอย19คุณนพดลปิ่นสุภารองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์นักวิชาการด้านทะเลและสิ่งแวดล้อมดร.ประภาเหตระกูลศรีนวลนัทประธานที่ปรึกษาบริษัท DM Broadcast จำกัดและผู้บริหารบริษัท DM Broadcast คุณพานุชัยเหตระกูลศรีนวลนัทผู้อำนวยการสถานีคุณปรเมศเหตระกูลกรรมการบริหารคุณปารวดีเหตระกูลกรรมการบริหารคุณวิรณีเหตระกูลศรีนวลนัทกรรมการบริหารและคุณอรพินเหตระกูลผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการร่วมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศในการส่งคลิปเข้าร่วมประกวดในโครงการChance to Change ภายใต้แนวคิดรักทะเลอย่าลังเลเพื่อชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาทนะครับซึ่งโครงการนี้ก็ถือเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนได้ระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะท้องทะเลไทยซึ่งก็เป็นทั้งแหล่งนิเวศและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศโดยในการตัดสินครั้งนี้ครับได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆเข้าร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกและตัดสินประกอบไปด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์นักวิชาการด้านทะเลและสิ่งแวดล้อมอาจารย์บรรยงสุวรรณพงศ์ประธานกรรมการจริยธรรมวิชาชีพสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยและคุณสัตตกมลวรกุลผู้อำนวยการฝ่ายรายการบริษัท DN Broadcast จำกัดโดยมีผู้ส่งคลิปวิดีโอสั้นเข้าร่วมประกวดกว่า150ผลงานด้วยกันนะครับจากระดับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปซึ่งก็มีผู้เข้าร่วมผู้ผ่านเข้ารอบนะครับสุดท้ายจำนวน10ผลงานด้วยกันโดยผลการตัดสินรางวัลชนะเลิศก็ได้แก่ทีมริสกี้จากผลงานอย่าลังเลได้รับเงินรางวัลไป 50,000 บาทพร้อมกับโล่และเกียรติบัตรนะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1รับเงินรางวัล 20,000 บาทพร้อมโล่และเกียรติบัตรได้แก่ทีมรีเพลสจากผลงานทะเลเฟกทะเลแฟกส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2รับเงินรางวัล 10,000 บาทพร้อมโล่และเกียรติบัตรนะครับได้แก่ทีม Save the Earth Cinematography จากผลงานสวรรค์ของผมแล้วก็รางวัลชมเชย7รางวัลนะครับได้รับรางวัลคนละ 3,000 บาทพร้อมกับโล่และเกียรติบัตรเราไปฟังเสียงของทีมริสกี้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศกันครับเราก็ตีโจทย์จากหัวข้อของที่ปตท.มอบให้ว่ารักทะเลอย่าลังเลแล้วเราก็หาวิธีเล่นกับความลังเลแล้วก็ใส่ไอเดียเข้าไปว่าลังเลแบบไหนดีที่สุดลังเลแบบไหนที่เราควรจะรณรงค์ให้คนอื่นทำด้วยก็ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนโครงการนี้รวมถึงปตท.แล้วก็นิวทีวี18ด้วยนะครับเพราะว่าโครงการดีๆอย่างนี้ไม่ได้มาบ่อยนี่ท้ายปีแล้วเราก็ดีใจที่มีโครงการอย่างนี้มาให้เราทำดลปิ่นสุภารองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติบริษัทปตท.จำกัดมหาชนก็เผยนะครับว่าทางปตท.จะมีการสานต่อกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทะเลต่อไปไปฟังเสียงกันครับในปีนี้เนี่ยก็นับว่าประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับเล็กๆนะครับที่จะช่วยกันต่างคนต่างช่วยกันนะครับที่จะสนับสนุนโครงการดีๆอย่างนี้นะครับให้คนไทยเนี่ยออกมาอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งโครงการลักษณะนี้เป็นโครงการที่ปตท.ยินดีที่จะสนับสนุนนะครับให้มีการรณรงค์เรื่องของการอนุรักษ์ดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับสังคมชุมชนนะครับอย่างต่อเนื่องครับดร.ประภาเหตระกูลศรีนวลนัทประธานที่ปรึกษาบริษัท DN Broadcast จำกัดได้กล่าวขอบคุณบริษัทปตท.และผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมการจัดกิจกรรมดีๆในครั้งนี้ครับเราจะพยายามจัดโครงการอย่างนี้นะคะกับปตท.อีกนะคะแล้วก็ขอให้ท่านติดตามนะคะแล้วก็รายการนี้ก็ต้องบอกว่าเพื่อความถาวรยั่งยืนของทะเลไทยนะคะก็ต้องขอขอบคุณน้องๆและก็ตลอดจนปตท.นะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวพักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาติดตามความคืบหน้าคดีครูจอมทรัพย์รวมไปถึงสาวแบงค์ที่หลอกทางแก๊งคอลเซ็นเตอร์ซะเปื่อยเลยครับเดี๋ยวกลับมาฮะ